ชมครับนี่คือการฝ่าน้ำลุยน้ำเอาน้ำไปส่งคนท่านผู้ชมครับครับโอ้เรายังพอวิ่งได้อยู่ครับแต่ไม่แน่ใจว่าอีกไม่นานเราจะวิ่งได้หรือเปล่าสงสารข้าวท่านผู้ชมสงสารคนโอ้นี่คือโรงเรียนบ้านแค่ดอนครับบ้านแค่ดอนท่วมหมดเลยครับท่านผู้ชมครับท่วมท่านผู้ชมครับศูนย์กิจกรรมธรรมชาติสุรินทร์กับทีมงานสู้ไม่สู้สู้สู้ครับเรียบผิวด้วยหนูหนูหอนหนาโรงเรียนเลยค่ะไปไปขางกำแพงหรือว่าให้ตรงไปคะขางกำแพงมาเลยขางกำแพงขางกำแพงไปนะคะตอนที่สองเดี๋ยวซ้ายกำลังไปเลยค่ะรอรอกำแพงไปเลยก็เห็นรถสวนออกมาชมครับนี่คือหมู่บ้านแค่ดอนนู้นครับเดี๋ยวเราต้องรอผู้เราได้บ่ท่านผู้ใหญ่ตอนนี้บ มาถึงนางสมเจ็ดล้อมวงท่านผู้ชมครับไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้แล้วท่านผู้ชมก็ครับยังดีตอนนี้มาถึงบ้านผู้ใหญ่บ้านแค่ดอนหมู่ที่4ตำบลเบิดท่านผู้ชมครับมาถึงแล้วเรืออย่างเดียวครับก็ขออนุโมทนาบุญครับครับป่าป่าแห้งป่า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 หมู่บ้านก็กินบ่ได้บ่ได้ครับน้ำท่วมน้ำท่วมขับทายพวกนี้ก็ต้องอาศัยขับสมาร์ทเฉพาะตัวขับทายขับทายก็ลำบากครับโอ้ต้องมีจำเป็นเนาะครับถือว่าท่วมนักครับท่วมนักทั้งทั้งทั้งน้องวัวเขาอาชีพบ่นักเท่านี้แต่ว่าเขาตัดขาดในในในอย่างนี้